ลูกแตงกวาเสริมตามช่องว่างสวนปาล์มน้ำมันเก็บผลผลิตขายสร้างรายได้งามเดือนละเป็นแสนบาทเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่บ้านควนขนุนตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรใช้ที่ดินว่างตามร่องปาล์มน้ำมันมาปลูกแตงกวาพืชผักเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมากระหว่างรอการปลูกปาล์มรุ่นใหม่มาทดแทนปาล์มเก่าไม่ปล่อยเวลาและพื้นที่ให้เสียเปล่าใช้เวลาประมาณ35วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายพ่อค้ารับเงินกว่าแสนบาทต่อเดือนนางสาวเฉลิมชนมักศิลเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันหมู่ที่2บ้านควนขนุนตำบลวิสัยใต้อำเภอฉวีจังหวัดชุมพรเจ้าของแปลงแตงกวาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายบอกว่าตนมีที่ดินปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ประมาณ2ไร่ต้นปาล์มที่ปลูกไว้ตอนนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากปลูกมานานผลผลิตไม่ออกแล้วจึงต้องโค่นล้มทำให้ยืนต้นตายเพื่อปลูกต้นใหม่ทดแทนแต่ระหว่างรอให้ปาล์มรุ่นใหม่โตและให้ผลผลิตนั้นเห็นว่ายังมีพื้นที่ว่างในช่องว่างระหว่างสวนปาล์มจึงหันมาปลูกแตงกวาเสริมรายได้โดยปลูกทั้งหมด6แถวจนครบ35วันก็สามารถเก็บผลแตงกวาส่งขายได้มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ15บาทเก็บผลผลิตเฉลี่ยวันละ400ถึง600กิโลกรัมสัปดาห์ละประมาณ 1,500 กิโลกรัมสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นแสนบาทค่าลมปั๊มค่าปั๊มแล้วก็ยาให้พื้นที่โปรประโยชน์ก็เลยคิดว่าจะมาปลูกผักที่ว่าอายุสั้นแต่งว่าใช้เวลาปลูก1เดือนค่ะเฉลี่ยแล้ว35วันเก็บผลได้ค่ะค่ะเก็บผลแล้วเป็นเงี้ยสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกก็ได้ขายเฉลี่ยรายวันเนี่ยเก็บเนี่ยประมาณอยู่ที่400โลถึง600โลค่ะแล้วก็ต่ออาทิตย์เนี่ยก็อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตัน5ค่ะกิโล15บาทค่ะก็ถือว่ารายได้ดีค่ะราคาดีค่ะตอนนี้ของแตงกวาราคาดีค่ะจบฤดูกาลนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณที่แสนนึงหรือแสนต้นๆค่ะเจ้าของแปลงแตงกวายังบอกอีกว่าการปลูกแตงกวานั้นจะมีต้นทุนเป็นค่าปุ๋ยและค่าแรงเมื่อหักแล้วก็ยังพอมีรายได้เป็นที่น่าพอใจแนะนำสำหรับเพื่อนชาวสวนปาล์มว่าอย่าปล่อยให้พื้นที่ว่างทิ้งเปล่าประโยชน์ให้หันมาปลูกพืชผักเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการเช่นการปลูกแตงกวาใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 กว่าบาทยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับเพื่อนบ้านโดยการว่าจ้างเก็บผลผลิตเป็นรายวันอีกด้วยก็ย่าจะว่าให้เผื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่ว่ามีถีว่างย่าจะว่าอย่าให้ถีเป็นประโยชน์นะก็มาปลูกผักเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ว่าตลาดมันต้องการมันเป็นมีรายได้ที่ว่าเราต้องไม่ได้ว่างงานอะคือว่าทำงานได้ทุกวัน